ล่าสุดก็มีการเปิดเผยมาว่าได้รับการประสานมาว่านายดาริดยังเตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับซึ่งก็มีการนัดหมายในเวลา10 นาฬิกาแต่พนักงานสอบสวนก็ยังไม่สามารถจะติดต่อได้เมื่อติดต่อไปทางทนายความก็ทราบมาว่ายังไม่พร้อมในการประกันตัวซึ่งในขณะนี้ก็ได้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณายกระดับการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วเพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานมาว่าทาง DSI ก็ได้มีการติดต่อไปทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเพื่อที่จะสอบถามถึงกรณีที่มีภาพปรากฏว่านายดาริดยังไปร่วมอยู่ในสตูดิโอรายการอย่างไรก็ตามเมื่อเวลา12:10 นทางผู้ผลิตรายการก็ได้เดินทางมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็ได้เปิดเผยกับ DSI ว่าไม่ทราบว่านายดาริดยังมีหมายจับอย่างไรก็ตามตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานายดาริดยังก็ยังมีการปิดโทรศัพท์และก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้ในขณะนี้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของนายดาริดยังเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2565นั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตม.ไม่สามารถจับกุมตัวของนายดาริดยังได้เนื่องจากว่าชื่อของนายดาริดยังไม่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทาง DSI ก็ได้มีการส่งหมายจับไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรให้ประกาศสืบจับกุมให้แต่ก็พบว่าไม่มีการนำเข้าสู่ระบบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงเป็นสาเหตุให้การเดินทางเข้าประเทศไทยของนายดาริดยังครั้งนี้เป็นไปอย่างง่ายดายนอกจากนี้แล้วทาง DSI ก็จะต้องรีบเร่งติดตามไปควบคุมตัวนายดาริดยังมาที่กองคดีธุรการการเงินนอกระบบเพื่อสอบสวนให้เสร็จสิ้นซึ่งทั้งนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมมาว่านายดาริดยังก็ได้เดินทางออกประเทศไทยเมื่อวันที่25 ตุลาคม 2565และก็ได้กลับเข้าไทยอีกครั้งในวันที่19 ธันวาคม 2565ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าก็เป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยพาสปอร์ตสิงคโปร์โดยวีซ่า90 วัน 3 เดือนเพื่อขอทำธุรกิจในไทยและระยะสิ้นสุดของวีซ่าดังกล่าวจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมแต่อย่างไรก็ตามหมายจับของนายดาริยังก็ได้มีการบันทึกเข้าสู่ระบบสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเมื่อช่วงปี66จึงเป็นเหตุการณ์หลังจากที่นายดาริยังเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไปแล้ว